พิมพ์ขอโทษด้วยนะคะที่ต้องนัดรวมตัวกันด่วนแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกตัวพี่อยู่ได้แป๊บเดียวนะต้องรีบกลับไปทำงานต่อวันนี้คุณพานุเป็นไงบ้างเป็นอะไรมากไหมบาดเจ็บนิดหน่อยอะค่ะไม่เป็นอะไรมากพิมพ์ไปส่งเขาที่บ้านแล้วค่ะแต่ถึงจะเป็นอุบัติเหตุแต่ชนแล้วหนีแบบเนี้ยมันไม่น่าให้อภัยเลยนะคุณพานุเขาจะแจ้งความหรือเปล่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุอะสิคะหมายความว่ายังไงที่พิมพ์เรียกทุกคนมารวมตัววันนี้ก็เพราะเรื่องนี้ล่ะค่ะดูนี่สิคะเฮ้ยนี่มันฝีมือเชฟพี่ล้าเหรอพิมพ์ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะเชฟพี่ล้าน่ากลัวขึ้นทุกวันเลยอ่ะพิมพ์ต้องแจ้งความนะเดี๋ยวเรื่องนั้นดาจัดการให้ค่ะแล้วนี่คุณพานุรู้เรื่องนี้หรือเปล่ายังไม่รู้ค่ะพิมพ์ไม่ได้บอกขืนบอกไปเขาคงไม่ยอมถอยแน่แต่พี่ว่าถ้าเราบอกเรื่องนี้กับคุณพานุแล้วช่วยกันหาทางออกอะเรื่องนี้มันจะยิ่งจบได้เร็วขึ้นนะพิมพ์ไม่อยากให้เขาต้องมาเป็นอะไรเพราะพิมพ์อีกหนูไม่สมควรมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ําแค่พิมพ์คิดว่าเขาต้องมาตกอยู่ในอันตรายหรือเป็นอะไรอีกพิมพ์ก็รู้สึกผิดมากแล้วอะค่ะถ้าพิมพ์เป็นอะไรไปฝากพี่หลินกับพี่กันดูแลลูกด้วยนะคะพิมพ์รู้ว่าหนูดูแลลูกได้เป็นอย่างดีแต่ว่าพิมพ์ไม่อยากให้ลูกต้องมาอยู่บ้านปู่ย่าพิมพ์ไม่รู้ว่าเขาจะรักลูกพิมพ์ได้สนิทใจหรือเปล่าพิมพ์อย่าเพิ่งคิดมากไปขนาดนั้นเลยตำรวจต้องจับมันได้แน่พิมพ์กับเอวาจะต้องปลอดภัยพี่เห็นด้วยกับพี่กันนะอย่าเพิ่งคิดมากเลยพิมพ์เป็นห่วงลูกมากๆเลยอะค่ะพิมพ์คิดแต่ว่าถ้าเอวาเป็นอะไรไปอะพิมพ์อยู่ไม่ได้แน่ๆแล้วถ้าพิมพ์ไม่อยู่เอวาจะอยู่ยังไงอะคะในหัวพิมพ์มาคิดวนไปวนมาไม่หยุดเลยอะค่ะพิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์ทำอะไรผิดอะทำไมมันถึงต้องมาอาฆาตแค้นพิมพ์ขนาดนี้ด้วยอะพิมพ์ใจเย็นๆนะสิ่งที่พิมพ์ต้องทำตอนนี้ก็คือเรียกสติกลับมาให้เร็วที่สุดพิมพ์ต้องมีสติเข้มแข็งไว้ที่มันขู่พิมพ์ก็เพราะว่ามันต้องการให้พิมพ์เผยจุดอ่อนแบบนี้แหละพิมพ์รู้ค่ะแต่ว่าพิมพ์เอาทุกคนมาเสี่ยงด้วยไม่ได้ช่วงนี้พิมพ์คงต้องห่างทุกคนสักพักนะแต่พวกเราจะอยู่เคียงข้างพิมพ์นะพิมพ์ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้ค่ะพิมพ์ไม่อยากทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะพิมพ์อีกแล้วพิมพ์เดี๋ยวฟังพิมพ์CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ